กาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ทีมงานของพวกเฮากับแมนมาฮอดมุกดาหารและพี่น้องพอดีว่ามาแวมาฮอดต้นดึกเมื่อคืนนี่เนาะประมาณ 3:00 นพุ่นแล้วพี่น้องแล้วก็พอดีว่าสิมาแวเอาเครื่องมาแวเอาเครื่องนําคุณลุงบุญเลิ่งเนาะเพราะว่าสั่งเครื่องมาจากกรุงเทพเครื่องที่จะเฮ็ดกิจกรรมก็เลยว่ามาเอาน้ําเพิ่นเนาะแล้วก็ตอนนี้คุณลุงบุญเลิ่งก็กําลังสิพาไปกินข้าวพี่น้องว่ายังพันกินข้าวเสาเนาะหิวอะไรล่ะหิวข้าวเลยบ่หิวข้าวหิวข้าวแหละโอเคจะหน่อยไปกินเนาะโหลดเพิ่นนําทางไปทางหน้าพุ่นเนาะกับอันนี้นั่งไปนําเพิ่นอันนี้ก็เต็มทางนี้เต็มเลยเธอแล้วนี่หานนี้ที่เข้ามาเป็นเพิ่นพอดีเบิร์ดพอดีกินรอบนี้มาไหมส้มตำไก่ย่างหานนี้เป็นหานที่ลุงบุญเลิ่งตั้งใจพาทีมงานมากินเพราะว่ามาขังก่อนหานแม่นมาบ่ทันมาค่อนข้างซวยพอดีว่าคองเบิดก่อนหมดทุกอย่างเลยก็เลยบ่ได้กินตะนั้นแม่นทิพมากับน้องนี้ในรอบนี้คุณลุงก็เลยพามาอีกเนาะเพิ่นว่าอยากให้มาซิมเพราะว่าส้มตำไก่ย่างอยู่นี่สุดยอดเลยก็ได้สั่งตามที่เพิ่นเว้าอีหลีได้พี่น้องส้มตำไก่ย่างแล้วก็มีปลาเผาทีมงานกินอย่างอร่อยกินจนอิ่มแซ่บส้มซื้อคือที่เพิ่นบอกอีหลีหลังจากนั้นทิพพร้อมด้วยทีมงานกะไปทำธุระต่อแล้วก็กลับบ้านง่ายๆกับคุณลุงเนาะคุณลุงเอาห้องที่ว่าได้สั่งมาจากกรุงเทพมาส่งให้อยู่รถก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับคุณลุงที่ว่าเป็นการต้อนรับเป็นอย่างดีหลังจากที่กินข้าวเรียบร้อยตอนนี้ก็มาที่โกลบอลเฮาทิพจะมาซื้อผ้าย่างดำแล้วก็มาซื้อในมากระเจี๊ยบหรือว่าเครื่องมือการเกษตรอีกป๊าดหักบ่อวันตามหาเครื่องมือการเกษตรเขามาแล้วก็ตัดซ่อนเครื่องเนาะรอ60อยู่ใช่รอ60มาซื้อผ้าย่างดำแต่บ่ได้ผ้าย่างดำเพราะว่าราคาค่อนข้างสูง 1,959 แต่ว่าทิพย์เคยซื้อหาประมาณ 1,300 หรือว่า 1,400 ก็เลยสิออกไปเบิ่งอยู่ทางเนาะก่อนสิเข้าลาวก็บ่ลืมที่จะเติมน้ำมันให้เต็มทังก่อนไปซื้อผ้าย่างดำแต่บ่ได้ซ่อม120ค่ะทั้งน้ำตาอันนี้มีคุ้ยมะพร้าวเหรอนี่ขายสอบเท่าไหร่มะพร้าวแบบละเอียดเด้พอเสียไปอันอีกต้นงาไม้โอ้ลุงมีทุ่งหน่อยมีแต่ทุ่งใหญ่เลยทุ่งทำไมตัวพายย่างโว้ยเนาะมีแต่แบบนี้ครับโอ้โหใหญ่แบบนี้เลยเออทายจะใกล้แบบไปร้านนี้เด้อร้านออกไปนี่มันร้านพ่อซ้ำนะมันจะมีแบบทุ่งหน่อยทุ่งหน่อยตัวนี้จังเท่าไหร่สัตว์ตัวใหญ่แบบนี้200กว่าบาทมันต้องใส่แต่พูดใส่ไปแต่ไล่ๆเลยเพื่อนครับไปซื้อในร้านนั่นดีกว่าร้านน้อยๆร้านที่เขาจะมีขายมันได้ใส่ได้เป็นไรเลยบ่ฮะแต่มันสิมีบอลใส่บ่ฮึกดใจเอาทงหนึ่งซะเอาสอบหนึ่งเนาะเอาสอบหนึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังซ้ำคุยมะพร้าวต้องซื้อแต่ไทยเขาไปอยู่บ้านทิพย์มะพร้าวอืดเด้อพี่น้องขนาดหน้ามะพร้าวซีเฮ็ดตามกะทิก็ยังยาก FC ก็อยากเห็นทิพย์ใส่บ่เทียนที่ว่าเฮียนจากไทยไปว่าเอาไปใส่ที่ลาวแล้วจะเป็นจังได๋แต่ว่าทิพย์พันยังบ่มีฮอดคุยมะพร้าวเลยพี่น้องผ่านมาก็เลยบ่ทันได้ต้อนให้ FC ได้เบิ่งก็เลยว่าซื้อเป็นสอบเมื่อเลยมันจึงน่าจะถูกกว่าแล้วก็หานี้ก็บ่มีผ้ายางดำทิพย์ก็ต้องไปอีกคันอื่นเพื่อที่จะหาซื้อผ้ายางดำเมื่อขุดบ่หรือว่าเมื่อขุดคลองใส่ไก่อีกเพราะว่ายังบ่เพียงพอในยามแล้งซองหานแล้วพี่น้องที่15ในมากระเจี๊ยบบ่มีก็บนเฮาก็บ่มีแล้วก็อยู่หานแห่งนี้ก็บ่มีส่วนลายเพิ่นจะคายเป็นปุ๋ยแล้วก็นํามากเนาะสําหรับหานแห่งนี้ก็ต้องไปหานต่อไปอีกได้หมดเที่ยงมื้อบ่แม่นแล้วเที่ยงก็มาแต่ไทยเอ็มพอร์ตมันนะต้องใช่ค่ะป้าผ้าย่างเต็มเลยอะไรจ๊ะผ้าย่างปูบ่500ไม่ขอนเท่าไรคะสิบห้าไม่ขอนอันนั้นจุดหนึ่งหาจะหมดละพันสี่ห้าสิบ
ันสี่หาซิปเนาะพี่หนากระบางเอ้ยคนขาวกับดำอ๋อดำดำนาพันดำนาความกว้าง3เมตร60บ่เอ้ยบ่บ่อยู่นี่จะเป็น4เมตรอ๋อ4เมตรหนา4เมตรอ๋อหนา4เมตรยาวดิยาว40ลากับ36เมตรโอเคเอาก่อนนึงค่ะสีดำพอหนาดำไม่หน่อยม้วนไม่ติดกระบะตาเนาะใส่บนได้นอนหน่อยของว่างค่ะเดี๋ยวขึ้นผาดอ๋อผาดขึ้นทั้งได้ป่ะได้แล้วใส่ในบนเพื่อซอยจัดโอเคเอ้ยมีอันนั้นบ่ยันนี่มีในซาลีป่ะในซาลีเพชรน้ำเพิงน่ะน้ำจะเป็นในซาลีตลาดอยู่เด้อตลาดน้องสาวเพิ่นสิไปได้ค่ะจะคนละร้านกันค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งพายางก่อนนะลองขึ้นก่อนอ๋อหลอดเสือกมานี่ได้บ่ซะเอาผัดเดี๋ยวพี่กายนั่นค่ะเพราะว่าต้นใหม่มันอยู่ทางบ่ต้องมัดบ่มัดให้หนูหน่อยฟังไหนอยู่ว่านี่เนาะได้เดี๋ยวไปซื้อไปจ่ายเงินเพิ่นก็ไปซื้อนะใช่ล่ะจ่ายยูไซส์พย่างใจพี่บังพย่างแม่นะครับสวัสดีในซาลีน้ำผึ้งพันน้ำผึ้งบ่ได้น้ำผึ้งเจ๊เจ๊มีผักอันนี้พันน้ำผึ้งไหมก็ซื้อจากพี่จ่าก็ลองเอามาเบิ่งเนี่ยค่ะทุกคนได้ค่ะนี่ไม่ถูกแบบโล่หรือถุงอ้อยอันแบบนี้บ่เขาปลูกค่ะเนาะเพชรน้ำผึ้งค่ะแม่นอันนี้บ่อ๋อแต่อันนี้มันคือว่าตาซ้อนแดงอ๋อไม่มีบ่จะมีตัวนี้ท่านนี่กับน้ำผึ้งเออเหมือนได้เนาะไหนโลละ850อ๋อถุงเล็ก220ตัวนี้เท่าไหร่นะ850โลอืมไม่ได้เหมือนอันนี้แหละอันนี้อันเดียวกันเนาะโอ้จัมโบ้โอ้ผสมจัมโบ้สวีทอ๋อคันท่านนี่คิงเหรอตัวนี้มันก็มี F1 F1 มันแปลว่าพันขาดเกรดขาดอ๋อแปลว่าพันเกรดมีลายลิพันธ์อีกอย่างก็มีเนาะนี่ถูกอย่างลินี่ OP โอ้ตอนนี้เลย OP นี่แหละเห็นแล้วเอ่ยขาบอกเห็นแล้วขาบอกอันนี้ใครจังไงต้องมา10บาทเหลือเลยมาทุ่งไปก่อนแล้วกันตอนนี้ได้เมื่อทุกอย่างแล้วพี่น้องได้พายย่างดำได้มักซารี่แล้วได้เลื่อนลายยางมาแล้วได้คุยมักเผาแล้วเมื่อหอดบัตรเดี๋ยวซีรีวิวให้เบิ้งว่าในรถนี่มียังไงต้นมารถเป่าต้นกลับฟ้ารถบริวางเลยลุงบุญเลิศว่าธนาเอา10ล้อมาลุงบุญเลิศสงสัยต้องหาเงินซื้อรถ10ล้อขับรถข้ามประเทศลาวก่อนพี่น้องขณะนี้เป็นเวลา 10:49 น.กินข้าวอยู่บ่อยากอยู่บ่ยังอยากไปเลยไล่ลีนหาเมื่อแล้วมาก่อนเด้อประเทศไทยเอ้ยบ๊ายบายประเทศไทยไปลูกบ๊ายบายไอ้แคปทองหันนี่อันนี้แคปทองหันนี่ขามฟังไทยมาหอดสวรรค์กับมาแวซื้อสุดกีฬาอีกตอนนี้มาส่งอันนี้หอดบาทแล้วเนาะตอนอยู่สวรรค์หันยงยงพี่น้องเพราะว่าเด็กๆ กับชอเนี่ยน้องแมงเนี่ยวไปแล้วก็ออกมาก่อนไอทีเพิ่นกันเขาไปสื่อเครื่องคนเดียวแล้วก็ออกมาเนาะนี่ก็แต่ว่าเครื่องคล้องยังต้นใหม่นี่น่าจะเอากลับบ้านก่อนแล้วก็แบ่งกันน้ำล้างเนาะเพราะว่าอันมันอยู่หลุมนะพี่น้องเครื่องมันเต็งลายเนาะก็สิได้เอาลงตะทงเครื่องตัวที่เพิ่นจะเป็นต้องใส่เนาะส่วนต้นใหม่เนี่ยเมื่อบ้านก่อนแม่เพิ่นโทรไปสั่ง Amazon พี่น้องแล้วก็เอามาส่งเพิ่นอยู่ตลาดนะเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันได้ปิดตลาดนี่นางเฮ็ดช่างงงๆอยู่อะไรแม่ยายใดช่างน่ะบ่ยังบ่ตื่นยายใดยังเขายังบ่ตื่นลานก็นอนลับอยู่นี่เนาะเบิ่นเพิ่นแม่ยายมาแวะเอาเครื่องเฮ็ดกิจกรรมต่ออยู่ฮุงอรุณพี่น้องตัวที่สั่งมาแต่เวียงเนาะเพราะว่าแม่นิวหันสั่งเครื่องแล้วก็ตั้งแต่มือสิไปไทยพี่น้องเครื่องมาฮอดแล้วก็มาแวะเอาพี่น้องเพราะว่าเบิ่นเฮาสิได้เริ่มแพ็คแล้วเนาะ
ตอนนี้มาหอเทือนเทิงศาสตร์เลยพี่น้องเบิ่งเครื่องเนาะใส่ของฝากก่อนค่ะสำหรับพี่ฮุบผึกได้ทั้งเขาได้ทั้งเครื่องเฮจิกะกิจกรรมเนาะแล้วก็มีเสื้อผ้าของพ่อสมดีเพิ่นให้มาบริจาคเนาะแล้วก็มีขนมแล้วก็มีต้นไม้ต่างๆแล้วก็มีพายย่างดำแล้วก็มีเครื่องตากป้าเนาะหลายอย่างพี่น้องเครื่องเกษตรเนาะมีต้นอาซิดาแล้วก็มียังก่อที่เฮาไปซื้ออยู่หั่นนะนายอันมักซาลี่เนาะนายกระเจี๊ยบครบสุดที่อยากได้พี่น้องเพราะว่าก่อนสิไปคือจดไว้เบิดเนาะกล้วยมักผ่าวแน่แล้วก็อันนี้แนวพันโอ้เอามาแต่แจ้เนาะส่วนหน่อยๆเนาะแล้วก็มักซิดาเนาะซิดาเฮาเดี๋ยวก็สิได้เอาลงปลูกเลยเอาลงซ้ําเลยเนาะเหมือนเอาลงปลูกเบิ่งข้างในพี่น้องเครื่องเต็มทุกส่วนเนาะแล้วก็มีเครื่องเฮ็ดกิจกรรมหั่นแหละพี่น้องมีทั้งพวกเป็นพวกมักบ้านเนาะแล้วก็เครื่องเสริมพัฒนาการสําหรับเด็กหน่อยแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กๆจักไปทางใดบ่ครับคือบ่เห็นฮะพี่น้อยบ่เด็กน้อยหั่นเขาเขาบ่เฮียนเจ้าพ่อบ่เห็นเนาะบ่เฮียนพี่น้องมาไปหาเพิ่นเออจังได๋ก็มาคิดฮอดพอบ่นะฮะให้อูกับบ่ให้อูได้กินหอดเยอะกินหอดพอว่าลูกป้าใช้ลาบูบูอีหล่ะใช้เชื้อลาบูบูใช้เชื้อลาบูบูอันนะฮะงามนั่นลูกเนาะลาบูบูเห็นแนวเป่าบ่พอไปเอาในพ่อชิงหยาดกันเลยไปไหมเฮ้ยให้น้องลูกโอเคเอาคือกันอะไรลูกคือกันแหละเออคือกันลูกคือกันสีเดียวกันแบบเดียวกันอีกอุ้ยอุ้ยเอาไม่พอเอาลงเอาลงตัวมันหนักกันย่อลงหมดเคียงกระสือมาเนี่ยเอาข่าวนี้เลยลงก่อนนี่นี่เออเอาคุยมะพร้าวนี่ลงก่อนอันนี้คุยมะพร้าวเนาะซื้อเป็นกระสอบเลยอันนี้พายางดำเนาะไปซื้ออยู่หานอยู่แถวหมู่ทหารเลยพี่น้องได้มาก่อนนึงเนาะละกาคุยมะพร้าวเนาะละกาพวกนี้แม่นอันนี้ไว้ฉีดน้ําต้นไม้เนาะแล้วก็ได้กากน้ําตาลมาอีกแล้วก็มีเครื่องถอดสินจะมาต่อพอน้ําเคียงนี่ก็ซื้อมาแต่พุ่นพี่น้องพุ่นมากแห้งเนาะเคียงต้นมะขามแล้วก็ข้าวเนาะจากชุมพลเนาะจากฟาร์มสุสัญญากรแล้วก็มีหมักหนองหมักหนาวอีหยังพี่น้องโอ๊ยหลายอย่างเนาะคล้องฝาคล้องตอนอันนั้นแนวตากป้าแหงด้วยคําที่มันย่างไก่ย่างไก่บ่คํามันย่างไก่เดี๋ยวไปนี่ก็สิได้คนเครื่องลงก่อนเนาะพี่น้องมาพอกันเลยไหนห้องลินพุ่นล่ะลีบ่กินหอดหนองบ่ด้วยหอดแห้งแท้ๆนี่ฮะกินหอดตันเถิงเดี๋ยวยังกินหอดเถิงแต่คือบ่ไปหาซั่นกินหอดอันนี้หมดฮะแม่บิดคงเครื่องคล้องลงยังบ่ได้แล้วเนาะมันสิได้จัดหลังจากที่คนต้นไม้ลงจากรถเรียบร้อยแล้วทิพย์ก็บ่คํากับเขาส่วนอันดาทําอิฐทีเฮ็ดก็คือเอาเบียร์มักซิดาลงแซน้ําไว้แล้วก็หดน้ําต้นไม้ต้นไม้บางอันก็เริ่มเหี่ยวแล้วโดยเฉพาะคือต้นมะขามเทศของทิพย์ที่อยู่ในกระถางรู้สึกว่าดินค่อนข้างแห้งใบก็เลยเหี่ยวแต่ว่าต้นมะขี้คุดอื่นๆหั่นแม่นยังดีอยู่เพราะว่าอยู่ในถุงพลาสติกหดส่วนนี่มันก็บ่ได้ดนติบ่คําแป๊บเดียวจังซี่แป๊บเดียวก็แล้วแม่นบ่แป๊บเดียวก็แล้วแม่นบ่หดส่วนน่ะพดต้นมักด้านี่บ่ได้ดนตัวดนบ่ตกกะเป่งน้ําซะนี่แล้วตกกะหิวน้ําอยู่นี่ไปทอกเอ้าก็ไว้ตัวฝ่าวลงมักซิดาก่อนเลยพี่น้องเพราะว่าตัดมาหลายหมื่นแล้วยานมักซิดามันสิเหี่ยวก่อนก็เลยว่ามาหดแล้วก็ซ้ําทันทีเลยเอ๊ะอย่าเฮ็ดเด้อเฮ็ดเวียแข่งกับเวลาขนาดเลยพี่น้องตาทับอิฐก็มีแต่ทิพย์กับพวกค่ําแล้วก็ต่อมาก็มีคนอ้วนมาสวยบ่ฮู้ว่ามาสวยหรือว่ามาสวยซอกับบ่จังแล้วก็ต่อมาก็มีน้องนิชาเพิ่นเฮ็ดน้องน้อยเข้ามาแล้วเพิ่นก็เข้ามาหาตอนนี้เอื้อนางเพิ่นไปตัดเอาไม้เนาะพี่น้องไม้ที่สิไปตัดมาแม่นไม้ที่จะมาหมัดกับต้นมักซิดาเพื่อบ่ให้ต้นมักซิดามันล้มต้นอื่น
บอบอบอทำอิดก็มีผู้สวยมาแต่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้ผู้สวยมาเต็มเลยถ้าเบิ่งน้องพวกคำบนสิว่าจะได้กับเด็กๆน้อยมันพี่น้อยเห็นเด้อบอกเลยเด้บอกเลยว่าภาคไหนเห็นบอตีเบิ่งนะอ้วนจะมาออกไปออกไป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 สอนดีเด้จังได้ได้นี่ฮะเอาใหม่มาไว้สำหรับดินต้นมักซิดานี่แมนทิปใสดินส่วนหนึ่งแล้วก็มีขี้งัวแล้วก็มีขี้แกะทีเข้ามาในคังคอนผสมกันแล้วก็ใส่คนๆกันหลังจากนั้นก็มักซิดาใส่แล้วก็ไปจุ่มน้ำแล้วก็มาตั้งไว้ในถุงเอาไม้ทิปตัดมามาใส่แล้วก็มัดให้แน่นแล้วก็น้องบ่คําเพิ่นก็ไปหนึ่งคราวส่วนทิปก็ลองมีตัดไม้แล้วน้องพี่น้องซื้อมีตัดไม้มาลองตัดหญ้าเบิ่งคักๆจะได้แต่ว่าตัดไปตัดมาวีนน้อยนึงมันตัดถึกไม้ใหญ่หลังจากที่ตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วทิปก็เลาะตัดงามักซิดาต่อตัดยอดอ่อนมาหน้าพี่น้องแล้วก็ตัดไปส่วนหนึ่งออกเผื่อว่าให้มันแตกงามใหม่บ่ฮู้มันสิได้ผลหรือจังได๋แต่ว่าเห็นหลายคนเฮ็ดจังซี่หรือว่าทิปอาจจะเฮ็ดไวไปโพดว่าพี่น้องฮักก็ลงบ่กี่วันเองตอนนี้ก็ซ้ำมักซิดาเป็นเทียมหอยแล้วทั้งหมดได้อยู่1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12ต้นเอามาแล้วก็ลงดินเป็นเทียมหอยแล้วพี่น้องเฝ้าซ้ำเพราะว่ามักซิดานี้ตัดหลายวันแล้วก็ถือว่าเรียบร้อยมาเบิ่งมาติดตามผลกันต่อไปพี่น้องก็สิพร้อมด้วยทีมงานก็ขอเชิญไปเทียมหอยแล้วเนาะขอบบุญขอบคุณ FC ทุกบอลทุกฐานทุกจังหวัดที่ว่าต้อนรับเป็นอย่างดีแต่ละส่วนแต่ละบอลกองฝากที่ว่าพ่อแม่พี่น้อง FC ให้มาขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ยนักอะเลียเราอะไรเป็ดเขากินหัวอาหารไปหาปลาก่อนปลาเคยแข็งมากก็น่าเอาเองนี่น่าเขาก็น่าใครจริงได้เจได้เองไปเห็นคอนเทนต์อันนี้แล้วสิตอนนี้ทิกะแล้วเวียกอยู่ซั่วแล้วพี่น้องซ้ำมักซิดาหรือว่าฝรั่งเป็นเทียมหอยแล้วก็รอติดตามพวนแล้วก็ตอนนี้ทีมงานทุกคนก็กลับมาฮอดเทือนทั้งซานเป็นเทียมหอยแล้วครั้งนี้ก็ไปเอาต้นไม้แต่ว่าก็พาต้นไม้เดียวแล้วก็ได้แป้งโหลดพร้อมคิดว่าครั้งนี้สิได้แป้งโหลดยังได้แป้งโหลดอยู่พี่น้องก็ขอบคุณขอบคุณ FC ทุกคนทุกฐานที่ซัพพอร์ตเป็นอย่างดีเรื่องโหลดเรื่องเดินทางเรื่องที่พักเรื่องกินเรื่องเที่ยวเรื่องต่างๆขอบคุณขอบคุณหลายๆสำหรับทีมกับทีมงานก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีที่ว่าได้มีแฟนคลับทีเมตาเอนดูแล้วก็ตอนหับทุกเทือที่เดินทางเข้าประเทศไทยเนาะก็ขอให้ทุกคนทุกฐานมีแต่สุขภาพห่างไกลแข็งแรงพบแต่สิ่งที่ดีครอบครัวมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงกันมือสุขทุกคนเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ IG ทุกคนที่ว่าติดตามเป็นกำลังใจให้เลยมากอ่ะขอบคุณขอบคุณหลายๆขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเช่นกันสำหรับตอนนี้ที่พร้อมด้วยทีมงานก็สิได้เคลียร์เวียกแข่งงานต่อก็สำหรับวันนี้ที่ก็สิจะไว้เพียงเท่านี้เด้อพ่อแม่พี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดี